ถือว่าฝุ่นเต็มคอเลยครับเสียงแบบไม่ได้เลยไม่กล้าคุยด้วยต้องเป็นไรครับมานานยังเพิ่งมาครับไม่นานมากวันนี้เห็นเมนแล้ววันนั้นแบบไม่เห็นเมนเลยวันนั้นโดนปิดทุกอย่างเพราะว่าผมไปทำผิดกฎผมก็เลยโดนปิดกั้นใช่ไหมครับกินไรจะลอกโอ้โหไม่ได้นะเรื่องของกินคือทุกคนต้องคิดเองนะครับขนาดผมกว่าผมจะคิดได้นะจะให้ผมมาแจกเมนูทุกคนไม่ได้หรอกทุกคนต้องเสียเวลาคิดเหมือนที่ผมเสียเวลาคิดห่วงอะไรครับเลิฟยูแฮร์คัลเลอร์อู้แตงกิ้วครับสวยไหมชีผมสวยไหมครับเพิ่งไปทำมาเมื่อวานทุกคนแบบมีคนเตือนเต็มเลยว่าระวังผมเสียนะระวังเด็ดเด็ดเด็ดผมไม่ได้กัดผมนะผมแค่ใส่สีครับไม่ได้ฟอกผมนะไม่เสียหรอกคือตอนแรกอ่ะเคยทำไปรอบนึงแล้วมันเข้มกว่านี้แล้วพอโคนผมมันเริ่มดำอ่ะก็เลยจะไปเติมโคนแต่บอกพี่โจว่าพี่โจแบบปรับสว่างขึ้นอีกนิดนึงได้ไหมครับอยากเปลี่ยนบ้างเงี้ยนิดหน่อยๆก็เลยได้สีนี้มาก้องมัวไม่มัวหรอกมั้งสงสัยเป็นที่ iPad ผมวันนี้วันเกิดเราสุขสันต์วันเกิดนะครับไม่รู้ว่ากี่ขวบแล้วก็ Happy Birthday ครับขอให้ปีนี้เป็นปีที่โตขึ้นเยอะๆแล้วก็ได้เรียนรู้อะไรเยอะขึ้นมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตนะครับคนหล่อสีไหนก็หล่อผมเคยทำสีแดงนะแล้วตอนนั้นรู้สึกว่าไม่รอดอะไม่รอดเลยมีอะไรเมื่อไหร่วันที่19ครับ19ไปเชียงใหม่แล้วก็26ไปเซ็นทรัลพระราม2ครับจริงๆ23ตอนนี้กำลังคุยรอพี่สนุกแบบว่าคอนเฟิร์มครับยังเทพนี่แหละ Can you say hey Sayang from Indonesia fans Sayang กินอะไรไม่บอกหรอกจ้ะไปคิดเอาเองนะว่าจะกินอะไรอ่ะฉันไม่บอกเธอหรอกเพราะว่ากว่าฉันจะคิดได้อ่ะมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนะ
สิ่งนี้ทำไมหน้าดูไบหรืออาจจะเป็นเพราะสกินแคร์ที่ผมเพิ่งซื้อหรือเปล่าเซนครับกี่โมงอะครับผมจำวันที่ได้ก็ดีแค่ไหนแล้วเวลานี้ยังไม่แน่ใจเลยครับผมยังไม่แน่ใจแต่ว่าเขาจะประกาศไปแล้วนะแต่ผมอะไม่ชัวร์อุ้ยต้นครับคลิปแม่ TikTok น่ารักจังคลิปไหนครับคลิปล่าสุดหรอคลิปล่าสุดที่ไปกินข้าวครับหรือว่าอันไหนคลิปนั้นใครป้อนมันกินเองไงกินเองครับไม่มีคนป้อนไปซื้อนี่คือผมไปซื้อสังฆทานของเยอะมากแล้วก็แวะกินข้าวก่อนกลับห้องครับอยู่คนเดียวก็เลยเอ้ยเห็นคอนเทนต์นี้น่าเล่นแต่ว่าไม่มีใครให้เล่นด้วยครับจะให้พี่แบบว่าพี่ที่มาเสิร์ฟข้าวมาช่วยเล่นก็จะแปลกยี่สิบหกตารางเริ่มบ่ายสองบ่ายสองนะครับวันที่26เซ็นทรัลพระราม2นะครับแต่ว่าอาจจะมีการปรับอะไรเงี้ยเดี๋ยวแบบจะคอยอัปเดตในโซเชียลมีเดียอื่นๆนะครับไม่กล้าพูดแล้วกลัวโดนปิดกั้นอีกเดี๋ยวโดนแบบโดนบล็อกอีกคลิปล่าสุดลอยไหมลอยครับCan you say มาฮาคิตะคิตะคิตะมาฮาคิตะเหรอ When you should think you're cute or handsome ช่วยเปลี่ยนโปรไฟล์หน่อยครับ TikTok รอเอาเป็นรูปเป็นนั้นดีไหมที่ถือรองเท้าแตะแล้วแบบว่ายกมือไหว้ครับ ได้ไหมตอนแรกก็จะเปลี่ยนเป็นอันนั้นแต่ว่ากลัวมันฮาเกินสีผมสวยจังสีผมสวยนะครับต้องไปทำที่เดอะเรานะครับต้องทำที่พี่โจด้วยนะครับช่างพี่โจเป็นช่างคนเดียวในดวงใจนะช่วงนี้ครับเพราะว่าคือทุกวันนี้เวลาเดินเข้าร้านตัดผมอะเมื่อก่อนจะต้องแบบบอกเยอะมากว่าเอาตรงนี้ออกเอาตรงนั้นออกเอาทรงนี้อะไรเงี้ยทุกที่ผมตัดกับพี่โจใช่ไหมก็คือไม่ต้องบอกแล้วผมเดินเข้าไปนั่งแล้วพี่โจจัดการให้ทุกอย่างแบบรู้มาแล้วว่าจะเอาทรงไหนเรื่องสีก็แบบพี่โจก็จัดการให้เลยผมไม่ต้องเลือกชีวิตผมแบบง่ายมากเพราะว่าพี่โจติดอย่างเดียวพี่โจคิวแน่นๆเผื่อแบบว่าใครอยากไปทำตามนะครับว่าพี่โจเลยนะครับ
สีนี้คือสีอะไรครับจำหนึ่งนะสีอะไรดูก่อนเมื่อวานพี่โจส่งมา10/81+20 V Kevin Murphy ไม่รู้เหมือนกันครับไม่รู้เหมือนกันว่ายังไงแต่ผมว่าภาษาช่างน่าจะรู้กันนะทำสีนี้แล้วหน้าสวยขึ้น 300% จริงอ่ะครับไม่หล่อแล้วหรอไม่หล่อแล้วครับผมเริ่มยาวยังครับเมื่อวานเพิ่งไปตัดเองเปลี่ยนไหมดูแบบดูสั้นลงไหมครับเหมือนเดิมเลยตัดแบบว่าแทบไม่เห็นการเปลี่ยนแปลงแต่เปลี่ยนนะหมายถึงว่าคือเวลาสางอ่ะจะรู้สึกว่ามันเบาหัวขึ้นแล้วก็ผมก็จะเป็นเลเยอร์ขึ้นอะไรเงี้ยครับบางมองบางมุมก็จะเหมือนแบบเอ้ยทำไฮไลท์มาหรือเปล่าเพราะว่าตัดมาแบบมีริ้วๆอะไรให้เห็นนะไม่เหมือนเดิมเพราะรอบกว่าเดิมตัดทุกวันเลยตัดบทหัวเลยไหมครับเนี่ยผมจะอยู่กับทุกคนอีกแค่5นาทีนะครับสุดท้ายเพราะว่ากินอิ่มละเดี๋ยวจะไปใช้ชีวิตเดี๋ยวเราจะต้องแยกย้ายกันไปใช้ชีวิตนะครับคืนนี้ครับมีภารกิจต้องทำวิคือน่ามีคนติดตามครีเอเตอร์ด้วยแสดงว่าแบบเป็นคนใหม่ครับมีคนใหม่หลงมาหรอแบบว่าดูซีรีส์หรือว่าน่าจะไม่ได้หลงจากซีรีส์หรือเปล่าซีรีส์เราจบไปสักพักนึงแล้วนะครับมีใครยังคิดถึงอยู่ไหมดิฟไนท์เพื่อนกินข้าวกินข้าวอิ่มปุ๊บไปเลยพรุ่งนี้ทำบุญกวดน้ำให้พี่ด้วยใช่ครับกวดน้ำให้คนอื่นได้ด้วยหรอกวดน้ำแบบว่าให้คนเป็นได้ด้วยครับผมไม่รู้แบบว่ายังไม่ค่อยมีความรู้เท่าไหร่จะเจอผมบ่อยคือผมอะเคยใส่ผมแล้วแบบว่าเพื่อนบอกว่าแอคแล้วผมก็เลยบอกแล้วผมก็เลยทำอีกเทคนิคนึงแล้วผมก็โดนว่าแอคเหมือนเดิมโดนแบบโดนพี่เนี่ยบอกว่าแอคกับเฟิร์สเนี่ยก็จะแซวผมว่าแอคจัดก็คือเวลาผมปิดตาเนี่ยคือถ้าสมัยปัดเป๋มันจะแบบอย่างเงี้ยมันก็ได้แล้วใช่ไหมแต่ว่าพอมันใส่กลางมันผมก็จะทำเนี่ยนี่เห็นไหมเข้าที่แล้วครับแต่ว่าโดนแบบโดนพี่เนฟแซวยับเลยเวลาทำท่าเนี้ยโอ้โหเบอร์มากแต่ละคนแล้วทำไมวันหยุดมาเร็วครับเพราะว่าวันหยุดมีหลายสิ่งหลายอย่างที่ต้องทำนะครับเดี๋ยว
หลังจากที่ลงไลฟ์ก็จะมีนู่นมีนี่ให้ทำอะไรเงี้ยก็เลยมาก่อนมาคุยกันก่อนเดี๋ยวแบบว่าไม่ได้คุยกันครับห้องชัวร์มีแมลงไหมไม่ค่อยมีนะครับจริงไม่ค่อยมีอะแต่ว่าแบบว่าวันนั้นมีแมงสาบมางงมากตัวใหญ่มากตกใจเลยไม่เคยมีมาก่อนแมงสาบในห้องจู่ๆแบบพอพี่เนปไลฟ์ปุ๊บแมงสาบโผล่มาจากไหนก็ไม่รู้งงมากทำให้ผมดูสกปรกขึ้นมาเลยวันนั้นนะหรือว่าพี่เนปเป็นคนพาแมงสาบมาจากพี่เนป หรือเปล่าแสงอะไรคือแสงครับที่นั่นฝนตกไหมไม่ตกนะครับตอนนี้ไม่ตกเมื่อเช้าว่าตกซาแซงคือแฟนคลับที่ล้ำเส้นศิลปินอ้าวแล้วหมายถึงว่าเมื่อกี้แบบจู่ๆเห็นเมนว่าซาแซงหมายถึงแมงสาบครับหรือว่าตัวไหนที่ผมยังไม่ค่อยเจอเลยนะแบบว่าคนที่แบบว่าล้ำเส้นในชีวิตจริงเนี่ยเพราะว่าก็ยังแบบทุกคนก็ยังน่ารักเวลาเขามาคุยมาถ่ายรูปอะไรเงี้ยก็ยังแบบว่าน้องโจกูนขอถ่ายรูปได้ไหมก็ถ่ายได้อยู่แล้วเนี่ยเจอที่ไหนก็ถ่ายได้ก็เลยแบบยังไม่รู้สึกว่ายังไม่รู้สึกว่าแบบโดนก้าวไก่อะไรเท่าไหร่แต่ว่าจะมีแบบว่าคอมเมนต์ในโพสต์หรือว่าแชทในจีอะไรเงี้ยมันจะมีแบบแปลกๆเข้ามาบ้างช่วงนี้ครับแต่ว่าก็งงว่าคือบางเรื่องที่เขาพิมพ์อ่ะมันไม่มีแบบว่ามันไม่ใช่เรื่องจริงอ่ะผมก็เลยแบบงงว่าแบบว่าเฮ้ยเขาคิดเรื่องนี้ขึ้นมาได้ยังไงอะไรเงี้ยชวนมาแต่งซีรีส์ดีไหมชวนมาเขียนซีรีส์ดีกว่าบันเจิดคือเอาหมายถึงที่ผมพูดเมื่อกี้หรอไม่คือมันมีแบบว่าคือช่วงเนี้ยแบบว่าถ้าเกิดว่าทุกคนสังเกตเห็นในโพสต์ผมมันจะมีอยู่แอคเคาท์นึงที่แบบว่าพิมพ์จริงๆผมไม่อยากเอามาพูดนะเพราะว่ามันรู้สึกว่าคือตอนแรกเคยคุยกับเพื่อนว่าแบบเอ้ยอะไรอ่ะหมายถึงว่ามันเกิดสิ่งนี้ขึ้นได้ยังไงอะไรเงี้ยแต่เพื่อนก็บอกว่าอย่าไปสนใจเพราะว่าถ้ายิ่งสนใจเขาก็จะยิ่งทำอีกอะไรเงี้ยผมก็แต่มันจะไม่สนใจได้ไงมันแบบว่ามันแปลกนะมันคือเรื่องแปลกมากๆที่แบบว่าคือผมไม่เคยแบบว่าใช้แอคเคาท์ตัวเองไปพิมพ์ด่าใครหรือว่าไปสร้างแอคเคาท์ปลอมมาเพื่อด่าใครอะไรเงี้ยผมก็เลยงงว่ามันคือความสุขรูปแบบนึงของเขาหรือเปล่าอะไรก็เลยแบบไม่จะไปสนใจได้ไงผมไม่เคยเจอไงผมก็พอเจอครั้งแรกก็อาจจะสนใจนิดนึงครับแต่ว่าไม่ได้เก็บมาเครียดอะไรเงี้ยแบบทุกคนก็ไม่ต้องซีเรียสผมก็ไม่ได้เครียดมองว่าเป็นเรื่องแบบสีสันในชีวิตดีแปลกๆแปลกๆดีโชว์เท้าเล็กไหมเท้าเล็กครับเล็กมากประมาณ39-40ไม่สิแต่เราเสียหายก็ไว้ถ้าเกิดว่าเราเสียหายอะไรเงี้ยเดี๋ยวค่อยออกมาให้แบบว่าผู้ใหญ่เขาแบบอันนี้ดีกว่าครับผมไม่รู้ว่าลิมิตคือแค่ไหนแต่ผมก็แต่งจิมก็แบบว่างงดีครับแบบว่าคือเขาก็แบบเหมือนพิมพ์แบบว่าในโพสต์เดิมๆถึงแม้ว่าผมจะไม่ได้ลงรูปอะไรเงี้ยก็จะมีพิมพ์ซ้ำๆอะไรเงี้ยซึ่งคือผมงงมากเลยนะงงที่บางทีแชทเพื่อนที่พิมพ์มาหาผมอะมันไม่ผมไม่เห็นแชทเพื่อนแต่ว่าไออันเนี้ยมันดันแบบเหมือนเปิดโทรศัพท์อุ้ยเตะตาตลอดเลยเนี่ยทั้งที่แบบว่าอันอื่นมันน่าจะเด่นกว่าแต่อันนี้มันกลายเป็นเด่นกว่าอะไรเงี้ยอุ้ยเฟิร์สอันนี้หรอเฟิร์สไลฟ์หรอครับเขาป่วยครับไม่หรอกมั้งผมว่ามันจะมีเหตุผลอะไรที่แบบเหตุผลอะไรสักอย่างหรือเปล่าอะไรเงี้ย
อ่ะมันขึ้นว่า first อันนี้ครับ first live อะเมื่อกี้มันในนี่หรอมันค้างแล้วครับเข้าใจแฟนคลับยังเรื่องอะไรครับเอ้ยเอ้ยเดี๋ยวนะมันคือว่าเฟิร์สเป็นแขกรับเชิญใช่ยิ้มเลยคิดว่าจะขึ้นจอใหญ่ฮะคิดว่าจะขึ้นเป็นจอใหญ่ที่ไหนเนี่ยเที่ยวอยู่ในใจอยู่ในใจอยู่ในใจทำไมไกลจังจริงเหรอที่ไหนเนี่ยจอมเล็กนี่มองไม่เห็นร้านข้าวเกี๊ยวซ่าหรือเกี๊ยวแซ่บครับเฮ้ยร้อนๆๆร้อนๆอยู่ร้านข้าวอยู่ข้างนอกอร่อยไหมไม่ค่อยอร่อยเท่าไหร่วิเล่นเราเล่นอร่อยอร่อยพูดสะดังเลยเขาอยู่กันเต็มเมื่อกี้ข้างหลังคือกำหมัดละหนักงานอยู่กับพี่ยูอ่ะพี่ยูปิดอุ้ยพี่ยูดีครับทำไมอ่ะพี่ยูคือแบบว่าซื้อของไปทำบุญไงพี่ยูซื้อของไปทำบุญซื้อของไปทำบุญยังเรียบร้อยเรียบร้อยจัดสังฆทานเรียบร้อยกี่ขั้นพรุ่งนี้กี่ขั้นนะ500กว่าขั้นโอ้ยก็ต้องถึง500หรอก5ขั้นก็พอแล้ว200ก็หลับแล้ว5ขั้นก็ไปแล้ว5ขั้นก็ล้มแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ไปทำบุญเผื่อทุกคนด้วยได้วันนี้ก่อนสิวันอาทิตย์กับเชียงใหม่วันอาทิตย์ไปเชียงใหม่ใครไปเชียงใหม่วันอาทิตย์มีใครไปเชียงใหม่ไหมครับมีใครอยู่เชียงใหม่ก็มีคนบอกว่าจะไปเจอกันที่เชียงใหม่ด้วยครับรอบนี้เหมาเครื่องบินเหรอเหมาเครื่องบินเลยเหรอก็เห็นวันนั้นเขาคุยกันในด้อมอ่ะเหมาเครื่องบินเลยเหรอไม่รู้ว่าจริงหรือเปล่าแล้วแบบว่าถ้ายิ่งแบบกระทำบางคนก็บอกว่าเดินไปบ้างนั่งรถตู้ไปบ้างรถเมล์มีหมดโหไกลมากจริงมานั่งรถทัวร์ตั้งแต่วันนี้แล้วเปล่าเขาไปตั้งแต่วันนี้แล้วหรือเปล่าถึงวันนี้ต้องระวังเลยพี่ว่าเอาเบอร์ไปแจกแล้วอ่ะไม่ใช่หรอไปเป็นไงบ้างชุดเสื้อกล้ามกับบ็อกเซอร์สำหรับใส่วันอาทิตย์ไม่ใช่หรอกยังไม่ได้แกะชุดดูเลยครับพี่ยูอะไรนะไม่ค่อยได้ยินเลยยังไม่ได้แกะชุดดูเลยลำโพงเป็นต้องไหนเลยอ่ะโทรศัพท์ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ลำโพงวันนี้มาหาซื้อโทรศัพท์ด้วยเอาหรอไม่เอาไม่ยังไม่ได้ซื้อก็ดูอยู่ไม่ลังเลไม่รู้จะซื้อ13หรือว่า15ดีเอาเท่าที่ใช้ไงว่าเราใช้เท่าไหร่แต่ตอนนี้โทรศัพท์เจ๋งมากจริงครับทุกคนโทรศัพท์เฟิร์สคือเปลี่ยนผ่านสงครามโลกมาดีบางวันเข้าไปส่องโปรไฟล์ใครก็ไม่รู้มั่วซั่วไปหมดจะพิมพ์ข้อความจะโทรหาอยู่แล้วแล้วกล้องคือสีซีเปียมากโชคุณหรือเปล่าโชคุณหรือเปล่าอะไรนะพี่ยูบอกว่าโชคุณหรือเปล่าโปรไฟล์โชคุณหรือเปล่าบอกว่าเข้าไปโปรไฟล์โชคุณหรือเปล่าเข้าไปโปรไฟล์พี่ยูเปล่าแบบเผลอแบบว่าเครื่องมันแฮงไปกดบล็อกพี่ยูฮะเครื่องมันเผลอลั่นไปกดบล็อกพี่ยูอ๋อเครื่องโชคุณบอกเครื่องลั่นไปกดบล็อกพี่ยูเก่งแต่พี่ยูแจกเบอร์หรอพี่ยูแจกเบอร์คอมพิวเตอร์หรอแล้วทำอะไรพี่นี่ไง
ี่เมื่อกี้แบบว่ามาไลฟ์กินข้าวแต่ว่ากินเสร็จแล้วกินอะไรกินนี่เราอุ๊ยนี่ผู้สาวไม่บอกในไลฟ์เลยนะเดี๋ยวกลัวคนคอปกลัวคนก๊อปเมนูกินอีกสักคำไหมครับไหนป้อนหน่อยจ่ายเร็วนี่อันนี้ร้านเดียวกับที่พี่ถ่ายลงติ๊กต็อกเลยโอเคอาปากอาปากตลกสีวิเศษอะเป็นเกียร์ซ่าที่แบบแตกๆเพราะว่ากล้องมันกล้องโทรศัพท์แตกไปแล้วเป็นเกียร์ดูไม่ออกเป็นไรหรือเปล่าอร่อยไหมอร่อยเสมอโอ้โหถ้าเธอป้อนอร่อยอยู่แล้วโอ้โหไปละกินข้าวต่อละไอเซ่เจอกันไปกับพี่โจเลยพรุ่งนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้ทำบุญรอไลฟ์กันไหมพี่ได้ได้เดี๋ยวพรุ่งนี้หมอกเลยไลฟ์ไลฟ์เดินขึ้นบันไดหน้าร้อนด้วยมันแดดมันแรงไลฟ์เดินขึ้นบันได500ขั้นไหมสรุปไปที่นู่นไม่มีเน็ตจบนี่มีคนเม้นบอกว่าไม่มีก็แล้วแต่เพื่อโครงการท่าก็ไปทำบุญใครเป็นไรครับไหมคะก็ไปทำบุญนั่งรถไงจะนั่งรถไงรถตอนนั้นรถไรได้ตอนขึ้นบันไดด้วยครับขึ้นบันได500ฮะเดี๋ยวตอนขึ้นบันได500ขั้นทุกคนเราจะคุยกันรู้เรื่องไหมครับตอนนี้ไม่ค่อยได้ยินเลยโทรศัพท์ไม่ค่อยดีพูดไปเรื่อยละฟังขวายฟังขวายฟังกันฟังกันพูดแหละเจอกันพรุ่งนี้ครับพี่ชวนบายบายครับทุกคนได้รับไม่รู้ว่าคนดูได้ยินเสียงไมค์เป็นเสียงอะไรอ้าวไปแล้วนะครับผมคุยกันไม่รู้เรื่องเลยครับเมื่อกี้โทรศัพท์เฟิร์สคือเข้าขั้นวิกฤตกลับมาอ่านเมนแล้วนะครับวันนี้สวยหรือหล่อครับเอาที่ทุกคนแบบชอบเลยทุกคนว่าไงครับเป็นอากาศครับไม่ใช่ช่วงนี้เหนื่อยไหมครับหน้าน้องดูเหนื่อยคือผมอ่ะคือช่วงนี้งานไม่ได้เยอะนะแต่ว่าผมรู้สึกว่าผมแบบนอนไม่ค่อยหลับคือรู้สึกว่าภาพฝันตอนที่ผมหลับเลยนะคือมันเป็นภาพที่ผมกำลังตื่นแล้วก็นอนอยู่บนเตียงอ่ะผมอ่ะพอตอนเช้ามันก็เลยนั่งงงว่าเอ้ยคือเราหลับไปหรือยังนะหรือว่าเมื่อกี้มันแบบมันยังไม่ได้หลับอะไรเงี้ยงงมากว่าหลับไปยังแบบฟีลแบบหลับไม่สนิทอะใต้ตามันเลยเริ่มแบบดำๆเหี่ยวๆแต่จริงผมจะเป็นแบบทุกหน้าหนาวเอ้ยหน้าฝนอยู่แล้วว่าใต้ตามันจะดำเพราะว่าเป็นภูมิแพ้ตื่นในฝันเออใช่มันคือตื่นในฝันแฟดหน่อยหน้ามืดเกิน พยายามทำหัวให้โล่งก่อนนอนนะครับจริงมันก็โล่งนะเพราะผมก็แบบแค่เปิดหนังเปิดอะไรดูตอนนอนปิดดีกว่าแปลกๆหน้ามันแดงๆแปลกๆครับเห็นอันนี้ในด้อมทุกคนเดาถูกไหมว่าคือใครมันเหมือนเป็นงานยีนอะไรสักอย่างแล้วผมก็แบบว่าเอ้ยใครนะสองคนเนี้ยคู่จิ้นซีรีส์วายสองคนพบกับนี่ไม่รู้เลยว่าใครอ่ะงงเนาะไม่คุ้นชื่อสองคนนี้เลยใครนะมีคนหนึ่งตัวสูงตัวเล็กก่อนถ้าตามเงาทุกคนว่าใครอ่ะดูดิคนนี้ดูตัวเล็กเนาะคนนี้ดูตัวสูงอ่ะน่าจะเป็นคู่วายที่แบบส่วนสูงต่างกันหรือเปล่าไม่รู้ใครไม่มั่นใจเลย
ี๋ยวจะไปแล้วนะครับเมื่อกี้ก็จริงตอนแรกบอก5นาทีนี้น่าจะเลยมาประมาณเลยมา13นาทีละไล่ไปกินข้าวหน่อยไปกินข้าวนะครับไปกินข้าวได้แล้วมันดึกแล้วครับกินดึกๆเดี๋ยวเป็นกดไหลย้อนนะครับแบบถ้ากินแล้วนอนเลยอย่างเงี้ยไปแล้วนะทำนู่นทำนี่เดี๋ยวไว้วันหลังมาคุยกันชื่อต้องมีแล้วครับมีในใจแล้วบ๊ายบายฝันดีนะครับเย็นวันศุกร์ใครนอนก็พักผ่อนเต็มที่นะครับใครไปเที่ยวก็เที่ยวให้สนุกนะครับเที่ยวอย่างปลอดภัยไว้เจอกันเดี๋ยวพรุ่งนี้ไปทำบุญแล้วก็เดี๋ยวเอาบุญมาฝากทุกคนครับบ๊ายบาย